ธอคือเพื่อนคู่คิดคู่ธุรกิจคนไทยช่วยคิดและช่วยมอบแรงใจให้ทุกก้าวไม่มีท้อเพื่อนคู่คิดเหตุผลที่หลายคนชอบจุดเทียนหอมในตอนกลางคืนก็เพราะกลิ่นหอมๆที่อบอวลจะช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแต่จะดีแค่ไหนคะถ้าน้ำตาเทียนจากเทียนหอมเหล่านี้จะสามารถใช้ทาผิวเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแถมไม่เป็นอันตรายต่อผิวอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อคิดที่จะสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์เทียนหอมของตัวเองผู้แทนธุรกิจรายนี้จึงเลือกที่จะใส่ใจกับทุกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าค่ะ product พวกเครื่องหอมปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นตลาดที่เน้นเกี่ยวกับความสวยงามเป็นหลักแต่ว่าเรานำเสนอสิ่งที่มาจากธรรมชาติเป็นดีไซน์ที่ simple สามารถนำไปใช้ได้กับทุกพื้นที่ทุกห้องทุกแบบทุกดีไซน์แล้วก็มันสามารถกลืนเข้าไปกับในพื้นที่นั้นได้จากกระแสความต้องการของธุรกิจโรงแรมสปาและผู้ใช้ทั่วไปทำให้ธุรกิจเทียนหอมมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆซึ่งคาดการณ์กันว่าภาพรวมธุรกิจในปีนี้จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเราพยายามทำให้โปรดักต์ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีในท้องตลาดเนี่ยแทบจะไม่มีใครเคยทำมาก่อนด้วยแนวคิดที่อยากให้ทุกกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำให้เทียนหอมแบรนด์นี้เลือกใช้เนื้อเทียนที่ทำจากถั่วเหลืองออร์แกนิก 100% ซึ่งเวลาจุดแล้วจะมีควันไม่มากทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพส่วนบรรจุภัณฑ์หรือแพ็คเกจจิ้งก็ใช้ขวดแก้วรีไซเคิลข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์ก็ใช้หมึกพิมพ์จากธรรมชาติเรียกได้ว่าใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันทุกกระบวนการผลิตจริงๆเลยล่ะค่ะเราสามารถเอาตัวน้ำตาเทียนมานวดตัวได้มันก็เหมือนกับเป็นตัวบำรุงผิวไว้ด้วยจุดเด่นอีกอย่างนึงของผลิตภัณฑ์นี้คือน้ำตาเทียนอุ่นๆที่อุดมไปด้วยวิตามินอีซึ่งเราสามารถนำมาใช้ทาผิวหรือนวดตัวเพื่อผ่อนคลายได้ค่ะและด้วยความพิเศษที่ต่างจากเทียนหอมเจ้าอื่นนี่เองจึงทำให้แบรนด์นี้ได้รับความสนใจจากตลาดต่างประเทศมากเลยค่ะเราอยากให้ทุกๆคนเนี่ยมีความสุขกับผลิตภัณฑ์ที่เขาได้ซื้อไปโดยที่ไม่ได้ทำร้ายตัวเองแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายสิ่งแวดล้อมหรือว่าคนอื่นทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยความจริงใจแบบนี้ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณได้นะคะคุณผู้ชมคะบนโลกธุรกิจยังมีพื้นที่ว่างสำหรับความคิดดีๆเสมอไม่แน่ค่ะผู้แทนธุรกิจคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้ค่ะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกมาได้เลยที่ www.bangkokbank.com/เพื่อนคู่คิดสำหรับวันนี้พลอยลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนคู่คิด